ดิฉันอยากจะหงายเงิบมากมันเกิดขึ้นแล้วกับพระเอกของเราชมภาพค่ะคุณจากกองละครคลื่นชีวิตมียาย่ามีน้องบัววรรณสิริและอีกหลายคนก็กำลังสนุกสนานกับการทาปากสีๆแต่คุณดูข้างบนคุณดูข้างบนข้างบนมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งชี้ปากตัวเองอยู่ผู้หญิงเขาก็ทาไม่แปลกแต่มาร์คปาลินมาร์คปาลินโอ้ตายแล้วฉันจะเป็นลมฉันจะเป็นลมโอ้คิมเบอร์รี่เธอจะโอ้หน้าเธอแบบท่าทางเธอมันได้จริงๆเลยแล้วมีท่าแบบจือปากค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนะคือคลื่นชีวิตเนี่ยเป็นละครดราม่าเอ็นดูนางอ่ะโอ้ยตายฉันอยากรู้คิมเบอร์รี่มีความเห็นยังไงกับภาพนี้คือคลื่นชีวิตเป็นละครดราม่าไงสงสัยจะเครียดมากไปหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นกับกองนี้เล่าให้ฟังเซ่เมื่อวานเนี้ยหนูมีฉากอันนึงที่เหมือนถ่ายแบบต้องแต่งตัวใช่ต้องแต่งเยอะๆอยู่แล้วใช่ก็เลยพี่ดาค่ะอยากลองว่าเอ๊จะใช้ปากสีอันไหนดีสำหรับยาย่าค่ะใช่แล้วคนแรกที่ขอลองก็คือพี่หมากไม่ใช่หนูก็พอลองเสร็จปุ๊บเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนขอแบบมีปัดแก้มด้วยนิดนึงให้ดูแบบว่าสวยไปเลยแล้วสวยมากนะคะพี่หมากเป็นคนที่ปากอิ่มเป็นท่าที่ขนาดหนูยังทำไม่ได้เลยแบบนี้เลยโอ้ยดียาย่าน่ารักเชื่อสีผิวกำลังดีนะโอ้มากไม่ไหวปะพี่เอาพอแล้วฉันไม่อยากเห็นภาพปากอันนี้ฉันจะติดตาไปว่าพอเหอะพอเลยโอ้แต่เมื่อกี้สะดือยาย่าดีมากนะพูดจริงไม่ได้ดูหน้าเลยดูแต่สะดือ